มาพบกับช่องชาเขียวมะนาวชาแนลนะคะวันนี้พอออกมาออกกำลังกายพอดีมาเจอพี่เขาไถนาก็เลยขโมยทำคลิปเขาซะเลยทุกคนอุ้ยเวิร์กมากๆเลยมีวัวแล้วก็ไถนาแล้วทางโน้นเขากำลังทำอะไรก็ไม่รู้อะแต่คือเวิร์กอะถือว่าเวิร์กนะไม่ได้ขออนุญาตเขาด้วยนะคือแอบถ่ายอะมันเป็นบรรยากาศที่พอชอบมากๆเลยลูกทุ่งอ่ะบ้านนอกอ่ะมากแห้งมากอีหลีเฮ้ยมีการไถนามีการไถนามีงัวนํามีงัวอยู่ข้างๆไถนาอุ้ยเขาเจ้าแนมว่ะเขาเจ้าสิว่าเฮาหลักถ่ายเด้นี่ขอจักซีนาทีหน่อยเด้อเวิร์กมากๆเลยมันเป็นธรรมชาติที่เป็นอย่างที่แบบว่าหาในเมืองกลุ่มมาได้นะทุกคนอุ้ยป่าคนนั่นเพิ่นแนมว่ะรักทายผัวเพิ่นรักทายพ่อใหญ่พ่อใหญ่ไถนาอันนี้กะออกกำลังกายห่างออกมาจากที่พักประมาณกิโลเศษๆล่ะเด้อเพราะว่าอาเป่าออกมาจากที่พักน่ะไกลแห้งไกลอีหลีคือแบบว่ามันเบื่อมันเซ็งแต่อยู่แต่กับทีซื้อๆเนาะก็เลยออกมาออกกำลังกายยกเว้นเมื่อวานเพราะว่าเมื่อวานฝนตกเลยบ่ได้ออกกำลังกายเมื่อนี้บ่ได้เอาหยังมาครบส่วนเดี๋ยวก็สิมาเฮ้ยมันมาทำอะไรวะมันมาแอบลักขโมยถ่ายคลิปเขาทุกคนคือมันเวิร์กมากเลยเด้อเพิ่งได้2นาทีจะข้ามไปดีไหมข้ามไปสัมภาษณ์คุณยายดีไหมไปดีกว่าเราชอบอ่ะยิ้มมันเป็นตอนค่ำนะทุกคนยามมื้อแลงเป็นนี่ไงวัวด้วยเป็นบรรยากาศที่โอเคมากๆเลยทุกคนแล้วก็จะมีตะวันพลบค่ำเตรียมรอพลบค่ำนะเพราะว่านี่ก็18นาฬิกาแล้วเราคงจะไปไม่ได้ไม่มีสะพานไปไม่มีถนนไปมาแอบถ่ายคลิปมาแอบถ่ายคลิปเพิ่นไถนาเวิร์กมากๆเลยทุกคนมันเป็นอะไรที่อบอุ่นมากๆเลยเชื่อไหมเมื่อวันก่อนอาเปากะว่าจะขอเขาไปนาด้วยนะที่เข้ามาขนมัดก้ากันผ่านบ้านตรงที่อาเปาอยู่อะแต่ไม่กล้าเพราะว่าเรายังไม่รู้จักเขาไงจะมีกระเต้งนะทุกคนมีกระเต้งมีวัวมีเหล้ากุ้งเหล้าไก่แล้วก็มันอบอุ่นอะเป็นอะไรที่แบบว่าอาเปาชอบมากๆแบบนี้ก็คลิปนี้เอามาฝากไว้แค่นี้นะให้4นาทีเดี๋ยวครบ4นาทีเดี๋ยวเปาจะลาแล้วนะเดี๋ยวไปออกกำลังกายต่อเหงื่อยังไม่ออกเลยหมาเห่าแล้วทุกคนมาเมื่อกี้หมาก็เห่าเพราะปกติมา 2-3 วันแล้วหมาไม่เห่าเลยแต่ถ้าเราไปไกลไปอีกก็เป็นหัวโค้งเพราะปกติเปาจะเลยหัวโค้งไปยังไงคลิปนี้เปาก็ขอลาไปก่อนนะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะท่านไหนที่ยังไม่กดติดตามรบกวนกดติดตามดันให้อาเปาถึง 3,000 ซับด้วยนะใกล้จะถึง 3,000 แล้วเมื่อไหร่ไม่รู้จะถึง 10,000 ซับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ